ครอบครัวสุขสันต์เวียวิกกี้ประกาศข่าวดีรอบ2เรียกได้ว่าจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มหล่อเวียสุกลวัฒน์และภรรยาสาวสวยนอกวงการวิกกี้พิมลยาโดยมีครอบครัวแขกผู้ใหญ่และคนสนิทร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่นหลังจากนั้นไม่นานวิกกี้ก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีในวันแม่ที่ผ่านมาว่าได้ตั้งท้องลูกคนแรกแล้วล่าสุดเวียก็ได้ออกมาโพสต์ภาพใน IG หลังน้องหมาสุดที่รักของเจ้าตัวสามารถคว้ารางวัลมาได้สำเร็จโดยเจ้าตัวได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าพวกเราภูมิใจในตัวหวานๆมากนะครับยินดีกับความสำเร็จกับรางวัล Best Junior In Show ผมขอขอบคุณพี่ตู่พี่ปรางรวมถึงกำลังใจจากมีน้องกุดกูดและน้องเมตตาด้วยนะครับงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชมและแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะ